อันดับแรกเดี๋ยวให้ไปติดตั้งในตัว Mastercam 2018 Power Surface ตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับตัววิธีติดตั้งก็เลือกนะครับเน็กอย่างเดียวเลยนะครับเลือกเน็กแล้วก็ยอมรับกดเน็กไปนะครับอันนี้ใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับ Organize แล้วก็ Install ก็รอจนกว่าตัวโปรแกรมติดตั้งเสร็จมันจะเป็นปลั๊กอินเข้าไปใน Mastercam พอเสร็จแล้วก็เปิดตัวโปรแกรมนะครับขึ้นมาตัวพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยตัว Surface ตัวนี้นะครับนะที่ Surface ตรงนี้ก็ยังจะไม่มีคำสั่ง Power Surface เราต้องเลือกปลั๊กอินเพิ่มเข้ามานะครับโดยไปที่คำสั่งตัวนี้นะครับ More Command แล้วก็ Customize Ribbon นะครับเราก็มาดูตรงในส่วนของ Surface ตัวนี้นะครับสร้างเป็น New Group เข้ามานะครับตัว New Group ตัวนี้นะครับเราก็ Rename ไปนะครับอาจจะชื่อตั้งชื่อเป็น Power นะครับ Surface พอตั้งชื่อเป็น Power Surface แล้วมาดูตรงตัว Command ตัวนี้นะครับเราก็เลื่อนไปในส่วนของตัว P ครับนะฮะจะมีตัว Power Surface เราก็เลือกแล้วก็กด Add เข้ามานะครับจากนั้นเราก็โอเคนี่ฮะจะได้คำสั่ง Power Surface เพิ่มเข้ามาคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดชิ้นงานนะครับที่ส่งให้มาอย่างตัวนี้เปิดมาแล้วผมบอกว่าผมคลิกมาร์คลาย Arc Spy ผมกด Delete หรือคลิกขวา Delete นี่ก็ได้นะครับลบเส้นพวกนี้ทิ้งนะครับจากนั้นถ้าเป็นผิวแนวพวกแฟตพวกนี้ครับเราใช้คำสั่งฟิลโฮได้เลยนะครับตัวนี้ก็คลิกที่ผิวแล้วก็เลือกที่ขอบนี้ฮะถ้าเป็นแฟตนะครับผิวเลือกขอบแต่กรณีถ้าเป็นผิวเซอร์เฟสที่มีส่วนโค้งแบบนี้นะครับมันจะใช้คำสั่งฟิลโฮไม่ได้และเราก็เลือกสร้างเป็นขอบโดยใช้ที่ wireframe curve on edge คลิกผิวแล้วเลือกขอบผิวแล้วเลือกขอบแบบนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะตั้งเส้นนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งความหนาเส้นเปลี่ยนสีเส้นก่อนนะครับเป็นสีเขียวตัวนี้นะครับโอเคพอได้เส้นเรียบร้อยแล้วผมก็ใช้คำสั่ง Power Surface ตัวนี้ก็ 3D Chain เราคลิกที่ขอบได้เลยนะครับที่เราสร้างขึ้นมานี่ครับตัว Power Surface ก็จะไปปิดผิวทั้งแนวโค้งนะครับแล้วก็แนวแฟตให้เราออโต้ตัวนี้นะครับก็ผิวที่เป็นแฟตก็ใช้เป็นฟิลโฮไปผิวในส่วนที่เป็นส่วนโค้งแบบนี้เราก็ใช้ power surface ส่วนผิวด้านในถ้าต้องการปิดด้วยนะครับตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับก็ต้องใช้คำสั่ง curve เหมือนกันนะครับสร้าง curve แบบนี้นะครับจากนั้นก็ในส่วนนี้นี่นะครับพอได้สายแบบนี้แล้วปุ๊บนะครับก็ในส่วนของวงกลมเนี่ยผมก็จะใช้เป็นแบบสปายเบนส่วนนี้นะครับกับส่วนโค้งนี้ต่อกันแอปพลายนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับโค้งนี้ต่อที่ปลายนี้นะพอได้ตัวขอบเป็นวงกลมแบบนี้ผมก็ใช้ power surface นะครับเลือกนะฮะเราก็เลือกต่อจากขอบที่เราต้องการนี่ครับก็จะได้ปิดเป็นแผวผิวด้านล่างแบบนี้นะครับส่วนของตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ปิดทีละส่วนนะครับผมใช้คำสั่ง curve ก่อนนะครับสร้างเป็นขอบตามนี้ก่อนเพื่อให้ได้เส้นนะครับต้องทำแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นผมก็ใช้เป็นสปายเบนเส้นนี้นะครับต่อกับตัวนี้เส้นนี้ต่อกับส่วนนี้นะครับapply เส้นนี้กับส่วนนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับกับส่วนนี้โอเคนี่นะครับคราวนี้เส้นตรงนี้นะครับกับตรงนี้แล้วก็โค้งฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมลบทิ้งนะครับอย่างตัวนี้นะครับด้านบนเนี่ยผมจะใช้เป็น
นะครับคำสั่ง power surface ก็3D chain ผมก็เลือกส่วนนี้นะครับพอวิ่งมาจนถึงนี้ผมก็มาที่โค้งนี้แล้วโอเคนะครับเอาแค่ส่วนบนตัวนี้ก่อนนี่นะครับปิดเป็น power surface ไปมาส่วนตรงโค้งนี้นะครับผมจะใช้คำสั่งเบรกตัวนี้ก่อนนะครับเบรกเส้นสปายนี้ตรงตำแหน่งนี้เบรกเส้นสปายนี้ตรงตำแหน่งนี้นะครับโอเคนี่นะครับพอเบรกเส้นขาดเรียบร้อยแล้วปุ๊บผมใช้คำสั่ง surface ก็จะใช้เป็นสวีปตัวนี้นะครับเลือกเป็น translate 3D single ผมก็เลือกโค้งนี้โอเคนะครับ 3D single เหมือนกันผมก็เลือกมาที่โค้งนี้แล้วก็โค้งนี้โอเคนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผิวตรงส่วนโค้งนี้ส่วนด้านล่างตัวนี้ผมก็ใช้เป็น power surface ปิดนะครับเนี่ยก็ไล่ไปตรงนี้นะครับจุดสีแดงอยู่ตรงไหนเราก็เลือกต่อจากปลายตรงนั้นนะครับอย่างสีน้ำเงินมาตรงนี้ผมก็มาต่อตรงนี้จนถึงจุดเริ่มเราก็โอเคนะครับเนี่ยโอเคอันนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราแคนเซิลไปก่อนเดี๋ยวลองปู power surface ใหม่ผมไล่มาแต่ตรงขอบนี้นะครับมาโค้งนี้บางทีเราอาจจะคลิกข้ามไปนะฮะมาที่เส้นนี้แล้วก็ส่วนโค้งนี้แล้วค่อยโอเคนี่นะครับก็จะได้เป็นตัวปิดในโซนนี้แล้วนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็ทำแบบลักษณะเดียวกันนะฮะอย่างตัวพวกโค้งรูด้านในนี่นะครับก็ใช้ power surface ปิดเหมือนกันก็โดยใช้คำสั่ง curve ก็สร้างมาตามขอบแบบนี้นะครับ curve มาตามขอบเสร็จแล้วก็ใช้นี่ครับ surface power surface แล้วก็เลือกนี่ครับก็ปิดในส่วนรูตรงนี้ก็ไล่ปิดนะครับทีละส่วนเอานะครับ